เออเลือกรับประทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์เลิกพฤติกรรมเสี่ยงรู้จักผ่อนคลายจากความเครียดแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มันเพียงพออันนี้เป็นการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังฟังแล้วเนี่ยเป็นข้อที่ผ่านมาเนี่ยเขามีอันอย่างที่มันบกพร่องถ้ามันบกพร่องเขาก็ปรับปรุงถ้ามันแบบนี้เขาก็เติมเมื่อมันมีนะฮะเมื่อมันดีมันงามเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางคนต้องเปลี่ยนเลยบางคนกินเหล้าเมายาอยู่อ่ะต้องปรับเลิกเลยเลิกเลยอย่างญาติโยมที่จะมากันวันนี้เนี่ยอบรมกันที่มาวันเนี่ยเปิ้นก็ต้องเช็คหมดเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่ต้องตรวจร่างกายตรวจร่างกายก่อนหลังจากนั้นก็ยึดตรวจร่างกายตรวจตัวตรวจเข้าของกันกำก่อนนะถ้าไปปะสิ่งที่มันบ่ดีบ่งามเหล้าบุหรี่อย่างพวกนี้ยึดหมดนะฮะเพื่อเป็นมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นโมเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่จะต้องปรับเปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจนะตามกายเสร็จไปละต้องปรับต้องเปลี่ยนตามกระบวนการนั้น ทีนี้จิตใจท่านผู้ฟังอย่างเงี้ยจิตใจให้มันเข้มแข็งมันมีพลังอย่างใดจะมองในมุมบวกมองในแง่ดีอย่างใดในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายอย่างนี้แต่แน่นอนมันทําได้โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสอนแล้วนะทําใจให้บริสุทธิ์ถึงแม้ว่ามันจะเกิดจากความวุ่นวายก็ตามแต่เขาก็บอกวุ่นวายทําใจให้มันเหมือนดอกบัวโอ้ง่ายๆดอกบัวเนี่ยมันเกิดจากชิปเปิ้ลเกิดจากโคนต้นแต่ว่าคนก็เอาไปปูชาของสูงคือพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์พุทธนะใครพ่องเอาดอกบัวไปให้แฟนเนี่ยมันบ่มีนะเป็นใจบูชาพระโลกแล้วถามว่าดอกบัวเกิดจากไหนอย่างเกิดจากขี้เปื่อยถ้าเกิดจากของต่ำแต่คนเอาไปปูชาของสูงดอกบัวเกิดจากคนตมแต่ไม่ติดคนตมเกิดจากขี้เปื่อยแต่บ่ติดขี้เปื่อยใบบัวใบบอนเนี่ยเวลาเขาเนี่ยสิ่งปฏิกูลน้ำอะไรอย่างตกใส่มันเนี่ยมันบ่ติดนะมันกิ้งอร่อย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 ก็ตกลงไปในน้ำสำคัญหนึ่งแต่มันบ่ติดในใบบัวใบบอนนั่นนี่อย่างหนึ่งเป็นอย่างนั้นแต่เพราะว่ามันมีสารเคลือบพิเศษอยู่เหมือนกันกับคนที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นทุกข์เนี่ยถ้ามีธรรมะเป็นสารเคลือบใจเนี่ยทุกข์ทั้งปวงทุกข์ทั้งหลายที่จะมีกับเฮาเนี่ยมันก็จะพะเลิดพะลาดตกลงไปบทิศใจแต่มันต้องถามใจเฮาก่อนนะว่าถึงวันนี้ใจเฮาเป็นใบบัวใบบอนก่อที่เวลาความทุกข์มันตกลงมาแล้วมันก็จะกิ้งอล็อกอร่อยเอาไปหรือว่าเป็นสำลีที่มันดูดซับเอาอย่างบอกว่าทั้งหมดความทุกข์ความลำบากปัญหายังไว้ในใจมันต้องพอเฮาแต่ถ้าเฮาเป็นใบบัวใบบอนก็รักษาสภาพอย่างนั้นไว้คือมันตลอดแต่ถ้ามันเป็นสำลีต้องเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนใจให้เป็นใบบัวใบบอนทีนี้นักผู้ฟังเอามาพอวิธีการเติมพลังบวกเข้ากับสุขภาพจิตสุขภาพจิตจะดีได้นั้นต้องเติมพลังบวกเข้าไปพลังบวกเนี่ยมันมีหลายอย่างนะที่จะต้องเติมเข้าไปในจิตใจของเขาอันแรกต้องเติมเรื่องของการมองโลกในแง่ดีเข้าไปต้องมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีมันมีงานวิจัยที่ประว่ามุมมองความคิดที่มีต่อตัวเองต่อตัวเฮาเนี่ยมันส่งผลต่อความคิดของเฮาคือหากมองโลกในแง่ร้ายก็จะทำให้เลือกมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในด้านลบดังนั้นควรฝึกอู้กับตัวเก่าโดยใช้คำที่ช่วยเหลือช่วยให้มันรู้สึกดีแล้วแต่เห็นคุณค่าในตัวเองเช่นเฮาเนี่ยได้เฮาทำได้เขาดีเขาเน็ตเขาเก่งอย่างนี้เป็นต้นนะรวมทั้งพยายามเลือกมองในแง่ดีแล้วก็มีความหวังที่จะพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาแก้ไขข้อผิดพลาดให้มันดีขึ้นอันนี้คือมองโลกในแง่ดีมองว่าทุกข์นั้นมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มหรือว่ากบเกลื่อนทุกข์นั้นมีไว้ให้แก้ไม่ใช่มีไว้ให้กลุ้มหรือกบเกลื่อนโลกนั้นมีไว้ให้เหยียบไม่ใช่มีไว้ให้แบก
กึดในเชิงพุทธคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกูอย่างเป็นอย่างนี้หรือกึดแห่งเป็นเชิงพุทธว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบอกว่าจะเป็นความดีหรือว่าเป็นความชั่วหรือว่าจะเป็นภาวะที่มันดีภาวะที่มันชั่วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้คือมองโลกในแง่ดีนะมองโลกในแง่บวกเป็นการปรับความคิดปรับทัศนคติของเราให้มันดีข้อแรกข้อที่สองตระหนักและใส่ใจกับปัจจุบันท่านผู้ฟังคือพยายามปล่อยวางเรื่องราวที่มันบ่ดีในอดีตแล้วก็บักคาดหวังกับอนาคตนักล้ำไปใจความคิดแล้วก็ความรู้สึกไปกับเหตุการณ์แล้วก็ผู้คนรอบข้างณปัจจุบันรวมทั้งพยายามนึกถึงข้อดีแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่อาจฝึกจดจ่อกับกิจวัตรที่ทำโดยบ่คิดถึงเรื่องอื่นใจประสาทสัมผัสรับกลิ่นเสียงรสแล้วก็ภาพของสิ่งต่างๆที่มันอยู่ตัดหน้าตัดตาเฮาเนี่ยเพื่อป้องกันการเกิดความคิดฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบันเหมือนกับลักษณ์ของสติปัฏฐาน4เลยท่านผู้ฟังฮู้ตัวอยู่ว่าเนี่ยยังเนี่ยเวลาเดินอยู่ก็ฮู้ว่าเดินยืนอยู่ก็ฮู้ว่ายืนนอนอยู่ก็ฮู้ว่านอนนั่งก็ฮู้ว่านั่งผู้เข้าเหยียดออกเหลียวหน้าแลหลังก้มเงยสติปัฏฐาน4เพิ่นสอนอย่างนี้คือให้อยู่กับปัจจุบันนะคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานติเมื่อเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินอยู่ทิโตวาทิโตมหิติปชานติเมื่อรู้ว่ายืนอยู่เมื่อยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เนี่ยนิสีโนวานิสีนิติปชานติเมื่อนั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่สยะโนวาสยะมิติปชานติเมื่อนอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่เนี่ยคือหูว่าเฮาเนี่ยอย่างปัจจุบันนี้เอาจิตของเฮามาผูกกับปัจจุบันนี้บ่ต้องไปกึดเติงหาอดีตนักหนาจารีแล้วบ่ต้องไปมองถึงอนาคตตั้งหน้าว่ามันจะเป็นอย่างไรอยู่กับปัจจุบันนะมันกระทำให้เราได้มีความสุขเปิดนะสัมผัสในเรื่องของกินเสียงรสภาพที่มันเป็นปัจจุบันนี้ให้มันซึมซาบเอาให้มันสัมผัสเอาปัจจุบันนี้ให้นักที่สุดนะฮะอันนี้คือตระหนักและกระใส่ใจอยู่กับปัจจุบันเป็นการเติมพลังบวกให้กับสุขภาพจิตแอมันหนึ่งบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันมันเป็นสิ่งที่ดีนะท่านผู้ฟังถ้าเราขีดเขียนบันทึกว่าเจออะยังพ่องอะยังพ่องแก้ไขปัญหาได้อย่างใดอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นบทเรียนของเรานะโอ้สมัยตะก่อนเนี่ยท่านผู้ฟังอาตมาภาพเป็นสามเณรเขียนเนอะบันทึกเรื่องราวประจำวันวันนี้มีข้อดีข้อเสียอะยังพ่องเป็นใดพ่องเนี่ยนะบันทึกไว้อย่างไรตำราเล่มนั้นเนี่ยที่เขียนเนี่ยวันนี้เอามาใช้เป็นประสบการณ์เลยนะผ่านอะไรอย่างมาเป็นอย่างใดพ่อความรู้สึกเขาเป็นอย่างใดพ่อเพราะนั้นต้องบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันเรื่องที่ประทับใจเรื่องที่มันทำให้เศร้าใจเสียใจแล้วก็แก้ไขมันอย่างใดเรื่องนั้นนะฮะอันนี้คือเขียนบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวันแต่มันนึ่งคือรู้สึกใหม่ตลอดเวลารู้สึกใหม่ตลอดเวลาเป็นอย่างใดท่านผู้ฟังคือทักษะความสามารถหรือว่าความรู้ใหม่ๆเนี่ยท่านผู้ฟังแต่ช่วยให้เฮานั้นรู้สึกว่าตัวเก่านี่ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งนั้นๆแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเก่าโดยอาจจะเริ่มจากการทำงานอดิเรกหรือว่าศาสตร์ที่ตัวเก่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นการเนี่ยกับเข้าเล่นดนตรีเย็บปักทักร้อยเป็นต้นซึ่งเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ช่วยให้เราเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีหลักสูตรการอบรมออนไลน์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้เราได้เลือกทำมากมายนักหนาจารีเฮียนฮู้ทำให้มันเกิดความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาเราปรับปรุงพัฒนาตัวเก่าขึ้นแล้วก็ความรู้วันนี้มันหาง่ายนะฮะแต่มันเนื่องคือตั้งเป้าหมายชีวิตท่านผู้ฟังตั้งเป้าหมายชีวิตการใช้ชีวิตอย่างไร้แผนการแล้วก็ไร้จุดหมายปลายทางเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเครียดและความวิตกกังวลต่อชีวิตในอนาคต
จึงควรตั้งเป้าหมายในระยะยาวเพื่อช่วยให้ตระหนักว่าสิ่งที่กำลังทำเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายและมีกำลังที่จะทำต่อไปเพื่อบรรลุในสิ่งที่มันที่เรามุ่งหวังซึ่งอาจจะเขียนเป้าหมายต่างๆลงในกระดาษนะเช่นเรื่องของการพัฒนาด้านการศึกษาจะต้องจบชั้นนั้นชั้นนี้นะเรื่องอาชีพเรื่องบุคลิกภาพเป็นต้นนะฮะแล้วก็จัดสรรเวลาเพื่อฝึกฝนหรือว่าทำตามเป้าหมายในแต่ละวันอย่างพอดีเพื่อให้บ่กดดันตัวเก่ามากล้ำไปอันนี้คือตั้งเป้าหมายมีเมื่อเป้าหมายกันเมื่อเป้าหมายมีเส้นทางมันปรากฏวิธีการมันก็ออกมานะฮะถ้ามันมีเป้าหมายเนี่ยมันมีวิธีการอย่างอนามาภาพเนี่ยมีเป้าหมายต้องการให้วัดนี้เนี่ยเป็นที่อบรมเป็นที่ฝึกคนทั่วทุกสารทิศอ๋อมันก็เริ่มมีความสำเร็จแล้วเนาะเวลามีคนมาใช้สถานที่นี่เป็นที่อบรมเป็นที่พัฒนาอย่างเงี้ยนะมันก็ดีอ่ะนะฮะมันก็รู้สึกดีเวลาคนมาอบรมเขาได้ดูแลเพื่อนเขาได้สอนเพื่อนมันก็เป็นความสุขอ่ะแต่มันได้ประโยชน์แล้วนะสุขที่เกิดขึ้นจากการมีเป้าหมายชีวิตเพราะนั้นต้องมีเป้าหมายของชีวิตนะสังคมวันนี้บัปปานีคนที่บ่มีเจิมคนที่บ่มีเป้าหมายชีวิตเนี่ยจะถูกลากไปลากมาเพราะนั้นต้องมีเป้าหมายอนามาภาพเนี่ยตั้งหลักพักฐานเมื่อ10ปีก่อนที่นี่ตั้งใจไว้เพื่อว่าที่พักสงฆ์สถาบันธรรมพิวัฒน์เนี่ยต้องเป็นที่ที่คนทั้งหลายมาอบรมแล้วเขาจะได้สอนสอดแทรกพุทธศาสนาเข้าไปในชีวิตเขาวันนี้ก็ได้ใจเต็มที่เลยหลายคณะคณามาถึงนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุถึงสามเณรถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆถึงกลุ่มต่างๆแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในวันนี้เนี่ยกลุ่มของงานท่านในอำเภอเอาคนมาอบรมที่นี่1รุ่น15วัน50คนอย่างเงี้ยเพราะนั้นต้องมีเป้าหมายชีวิตนะฮะแต่มันหนึ่งคือต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวท่านผู้ฟังจะต้องมันใช้เวลาในการกระชับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดบ่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวบ่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนข้างบ้านต้องมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันถ้าบ่ดีเนี่ยมันจะเหมือนกับกรวดทรายในรองเท้าที่ย่ำเมื่อใดเฮาเจ็บทุกครั้งแต่ถ้าคนหมู่นี้เป็นมิตรที่ดีกับเฮาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่อุ้มชูเฮาจะเป็นผนังทองแดงกำแพงเล็กปกป้องเฮาเพราะนั้นต้องไปสร้างสัมพันธ์กับคนหมู่นี้ต้องสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวแต่มันหนึ่งคือต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยเหลือหรือว่าจะการช่วยเหลือนี่มันจะสร้างรอยยิ้มนะสร้างความรู้สึกดีๆทั้งแก่ผู้ให้แล้วก็ผู้รับอาจจะเป็นการบริจาคการไปเป็นอาสาสมัครการมอบกำอูดีๆให้แก่กันหรือว่าการทำเล็กๆน้อยๆเพื่อยิบยื่นความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นก็ถือว่าเป็นการให้ซึ่งผู้ให้เนี่ยก็จะรู้สึกดีกับตัวเองอ่านคุณค่าในตัวเองมากขึ้นทั้งยังช่วยสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ด้วยพระเจ้าตรัสชัดนะว่าทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับคนให้เนี่ยจะเป็นที่ฮักของคนรับนะบอกว่าจะเป็นให้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นจะต้องรู้สึกจะต้องรู้จักช่วยเหลือคนอื่นต้องเกื้อกูลต้องแบ่งปันวันนี้สังคมเป็นสังคมของคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนักคนเห็นแก่ตัวหลายโลกเป็นโลกเป็นคนที่มีโลกเป็นของเป็นส่วนตัวเยอะโลกเป็นของตัวเก่าสูงบ่มองไผพ่อไผบ่ช่วยเหลือไผบ่เกื้อกูลไผเอาแค่ตัวเก่าเป็นที่ตั้งแข่งแย่งชิงดีชกฉวยเพราะนั้นเขาก็จะต้องยอมรับตัวเองอย่างหนึ่งว่าเวลาช่วยเหลือเกื้อกูลไผเนี่ยเขาจะมองถูกมองว่าเป็นคนง่าย ถูกมองว่ามันแย่ยังไงมันยังบอกเอาตัวเองให้รอดไอ้พี่โยงก็เป็นอย่างมั่งง่าวเนี่ยคนอย่ามองงานอย่างนี้นะณปัจจุบันนี้แต่ถ้าเป็นสมัยตะก่อนนี่ท่านจะอนุโมทนาดี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 เนี่ยอนุโมทนาบุญเตือนเนอร์ยินดีเตือนเนอร์แต่บัดเดียวเนี่ยมันได้นะเอาไปช่วยเหลือเกื้อกูลภัยอย่างใดเนี่ยมันอย่ามองละแต่ว่าจะไปหวั่นไหวกับเสียงเหล่านั้นชีวิตเป็นของเฮาลูก
เอาเนี่ยเอาทำเอาได้อ่ะเพราะนั้นต้องรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นอันสุดท้ายเป็นการปรับความคิดเอาสุดท้ายก็คือว่าต้องรู้จักขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อจําเป็นท่านผู้ฟังคือถ้าหากว่าเรามีปัญหาเนี่ยเราควรบอกเล่าให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวฟังเพื่อระบายความรู้สึกเปิดโอกาสให้ตัวเก่าเนี่ยได้ฟังความคิดเห็นจากคนอื่นแล้วก็เพื่อให้สามารถหาทางแก้ไขได้ตัวได้นะฮะโดยบอกควรแบกรับปัญหาไว้คนเดียวอาจจะต้องบอกต้องฟังต้องหาผู้เชี่ยวชาญต้องไปหานักจิตวิทยาหรือหมอจะเนี่ยอย่างใดจะไปที่ไหนอย่างใดโทรไปที่เบอร์นี้ท่านผู้ฟัง1323ถ้าเครียดถ้ามีปัญหาโทรไปที่เบอร์1323เป็นเบอร์ที่ครับปรึกษาครับคือคำปรึกษาเรื่องสุขภาพจิตอันนี้คือการปรับเรื่องของจิตใจก็สองอย่างนะการจะทำให้สุขภาพจิตดีได้ต้องปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็ปรับทัศนคติเพื่อเป็นเชิงบวกได้นักที่สุดนะฮะเอาละท่านผู้ฟังนะได้อู้ได้เอ่ยกันถึงเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีสร้างได้ง่ายด้วยตัวเก่าซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็เอาพี่น้องว่าข้อที่มันเป็นบททดสอบว่าเฮาสุขภาพจิตดีบ่ดีฮึท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทดสอบอย่างเช่นถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยเพิ่นบ่ค่อยรู้สึกสิ้นหวังถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยเพิ่นจะเข้าสู่โหมดอารมณ์แง่ลบได้ยากแล้วก็ปรับอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติได้เร็วจะมีแนวโน้มจะนึกถึงช่วงเวลาที่ดีมากกว่าช่วงเวลาที่เลวร้ายเข้าใจถึงความหมายชีวิตแล้วก็สามารถใช้ชีวิตอย่างมีจุดหมายให้ความสนใจกับสิ่งสำคัญแต่แล้วก็คำนึงถึงการคงไว้ซึ่งอารมณ์และสุขภาพจิตที่ดีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้อื่นมากกว่าผู้ที่มีจิตใจปกติอันนี้คือเครื่องชี้วัดว่าสุขภาพจิตเฮาดีบ่ดีนอกจากนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนะออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือกกินเลือกรับประทานอาหารที่มันเป็นประโยชน์เลิกพฤติกรรมเสี่ยงลดเหล้าลดอบายมุขลดบุหรี่นะผ่อนคลายจากความเครียดออกกำลังกายนะฮะนอนหลับพักผ่อนให้มันเพียงพอ6 ถึง 8 ชั่วโมงอันนี้คือการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเติมพลังบวกเข้ากับสุขภาพจิตมองโลกในแง่ดีตระหนักแล้วก็ใส่ใจอยู่กับปัจจุบันจะไปสนใจอดีตอนาคตนักลำไปแต่เพื่อสนใจอยู่กับปัจจุบันนี้บันทึกเรื่องราวในการใช้ชีวิตเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลาตั้งเป้าหมายชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบตัวรู้จักช่วยเหลือคนอื่นท้ายที่สุดก็คือขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเมื่อจำเป็นอันนี้เป็นการสร้างสุขภาพจิตที่ดีกับเขาในภาวะความวุ่นวายของบ้านของเมืองในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเงินทองเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องอาชญากรรมที่มันนักหนาจารีปะทุปะทังเข้ามาในชีวิตเขาทำให้เกิดความเครียดเราต้องปรับกระบวนการเหล่านี้นะเอาละท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4-5 ไปจนถึง 7 โมงเช้าผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมและของทางวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา
เรดิโอเน็ตเวิร์ก FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์ของวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะทุกวันศุกร์แล้วก็ท่านใดที่ฟังแล้วอุ้ยเกิดความชอบนะฟังบัตตันก็ดีอยากให้ฟังแถมสามารถไปติดตามได้ที่เพจ Facebook ของสถาบันธรรมภิวัตน์ไปพิมพ์คำว่าสถาบันธรรมภิวัตน์ใน Facebook หรือว่าใน Google มันก็จะขึ้นมาเสร็จแล้วไปกดถูกใจกดไลค์กดถูกใจแล้วก็ไปเลือกดูวิดีโอที่เอาลงไว้ใน Facebook ท่านในเพจท่านนะจะฟังธรรมะข้อไหนอันไหนอันใดมีท่านหมดกูอ่านกูอ่านนะฮะเอาละท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดสายเพื่อท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาร่วมอู้เอ่ยกันได้ที่เบอร์064-125-4122นะเบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันนะฮะคณะที่รอสายจากบรรดาท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกกล่าวข่าวบุญเชิญท่านผู้ฟังมาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาไปเรื่อยๆนะฮะอ๋อพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเจริญพรอ๋อสาธุอนุโมทนาบุญยมแม่สาธุเจริญพรสาธุเจริญพรสาธุนะพอดี สายแรกโทรเข้ามาแล้วก็ทีนี้เสียงบ่ออกนะบ่ออกตามอันที่ตามลำโพงนะเดี๋ยวลองปิดแล้วก็เปิดโทรศัพท์ใหม่มันจะมีปัญหาน้อยหนึ่งท่านผู้ฟังนะสายแรกโทรเข้ามาบอกว่าฟังพระอาจารย์ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปฟังเพื่อนประชุมกันนี่นะต้องอนุโมทนาบุญไปเนอะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะครับพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุแม่หลวงบ้านบวกนอสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอะสาธุสาธุเจริญพรรับสี่ทุ่มตื่นแม่เจ้าเนาะดีโยมแม่ให้มันได้แปดได้หกชั่วโมงนะแม่เนอะสาธุแม่สาธุเจริญพรพอดีเสียงบอออกท่านผู้ฟังเดี๋ยวขออภัยปิดเข็มกำหนึ่งปิดเปิดปิดเปิดนะเดี๋ยวจะได้ชัดเจนนะฮะพอดีเสียงมันบอออกลำโพงนะโทรศัพท์ ที่ขับสายนี่มันมีปัญหานิดนึงนะฮะเดี๋ยวปิดเปิดใหม่นะให้มันชัดเจนขึ้นนะฮะก็ท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเนอะสามารถร่วมทำบุญได้ผ่านทางธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมภิวัตน์หมายเลขบัญชี536-0755318สามารถร่วมทำบุญกันได้พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเสียงมาแล้วเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญยมแม่สัญญาณชัดเจนเนาะจะออกสาระนาโดนนะได้ฟังวันนี้ก็ได้ประโยชน์หลายเนาะแม่เนาะได้ประโยชน์หลายอย่างพ่อฉันว่านะไม่ว่าเข้าก็ได้บ้างแต่อีกกับดีไปอย่าออกเข้าสาระออกก็ไม่ออกอ่ะเป็นยังไงยมแม่ลองเล่าให้ฟังเหรอเพราะว่าคนได้มันอันเป็นอย่างไรนี่เขาจะมาได้คิดเขาแย่งว่าต้องคนดีอย่างอันแต่อย่างอันนั้นแบบนี้อันนี้แบบนี้อะไรอย่างมันจึงมันออกตัวพอออกไปเจ้า
สามารถมองแต่มองบางคนก็จับคงได้ว่าแบบนี้มันเปลี่ยนคงกันจันนักอ่ะตอนแรกเขามาทำอย่างนี้เขามาสอบมาผมเห็นอ่ะเขาบอกว่าจ้ะแต่เขากลับมาศึกษาไหนเขาก็ไม่ได้หรอกแม่นมันก็หลากหลายคนหลากหลายอันจําพวกเนาะแม่เนาะเจ้าแต่เฮาก็เลือกเอาที่มันดีเข้าตัวเฮาอย่างเดียวเพราะว่าเฮาได้ประโยชน์เฮาก้าวหน้าไปกว่าเขาแต่อยากจะแต่อินดูสงสารของเขานะบางเตื้อแต่ถ้าบอกได้ก็บอกบอกมาได้ก็เงียบไม่เหี้ยก็แล้วเนาะแม่เนาะเดี๋ยวถ้าบ้านเนี่ยมันจะย้อนมาเฮาลูกเออแต่บางคนถ้าเปิดแบบไปหาตั้งนี่เปิดตั้งมาถามนะเปิดตั้งมาศึกษาถามนะบางคนลงมาอะไรเลยไปเพราะตั้งนี่ว่ายังไม่ต้องมาจากที่นี่เขาต้องบางคนกับมันตอบได้นะแม่นนะมาเป็นยังเขาก็ทำหน้าที่ไปเนี่ยเขาความคิดคนมันต่างๆนานาแล้วแม่นอาจารย์ว่าพี่พี่อาจารย์แม่นแม่นเขาก็เอาเขาม่วนใจว่าเป็นเอาใจเขาเป็นที่ตั้งเขาสุขใจสบายใจแล้วก็จบละเนาะแม่เนาะนะเจ้าเอาอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนอเจ้าสาธุเจริญพรเจ้าได้กำลังใจจัดหนักแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเรียนเชิญเจริญพรแม่ท่านผู้ฟังเนาะตอนนี้โทรศัพท์ดีแล้วเสียงออกแล้วที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ต้องขออภัยสองสายแรกที่เสียงบอกออกลำโพงต้องขออภัยไปเนาะแต่ตอนนี้เสียงออกแล้วนะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะบ้าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีเจ้าอาจารย์โอ้บรรยายวันนี้ได้ถึงธรรมะได้ถึงสาระเนาะโอ้สาธุได้ประโยชน์ดีเนาะแม่เนาะเจ้าโอ้เจ้าสาธุอันเจ้าอาจารย์สาธุสาธุโยมแม่อนุโมทนาสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากบ้านห้วยทกนะบ้านห้องละปูนเราเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าได้สาระประโยชน์ดีเรียนเชิญเจริญพรเนี่ยเวลาเนี่ยหันประมาณ28 นาทีได้แหมหลายสายเนี่ยเป็น30 สายพวกเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสายแก้วสายแม่โอ้สาธุยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีอำเภอวังเหนือเป็นได้พ่อแม่ฝนลงก็บ่มีเจ้าอ๋อบ่มีเนาะแต่อากาศก็เริ่มฮ้อนมาแล้วเนาะอย่างไรก็รักษาสุขภาพเนื้อแม่เนาะสาธุสาธุเจริญพรได้กำลังใจจัดหนักเลยโยมแม่อนุโมทนาบุญโยมแม่จากอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็สอบถามเพิ่นว่าฝนเป็นได้พ้องเพิ่นว่าบัดตกเลยพระอาจารย์อย่างเงี้ยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122จะไปลืมท่านผู้ฟังตอนนี้ที่ดินของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดินไปแล้วนะ13 ไร่นี่นะ200,000ก็เลยแหมประมาณสัก200,000 กว่าบาทแหมแสนหนึ่งก็คือค่าที่ดินแหมแสนหนึ่งคือเอามาปรับนะปรับปรุงเอารถแมคโครเอารถไถรถอะไรอย่างลงเพราะฉะนั้นเรียนเชิญเจริญพรได้มาร่วมบุญกันนะท่านใดจะมาปิดบัญชีก็เจริญพรเนิ่นนะฮะหรือว่ามีต่อใดก็หอมนะตามอัตภาพตามหน้าบุญก็เจริญพรได้นะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรโอ้สาธุเจริญพรเป็นยังไงพ้องโยมแม่ฝนตกก่อตกอยู่เจ้าตกตกฝนหนักแล้วเจ้าอ๋อแต่จุ่มเย็นดีอยู่เนาะเย็นดีหนาวอยู่เจ้าเอาสาธุดอยสะเก็ดพี่น้องหนึ่งเป็นยังอั้นนะจุ่มเย็นเป็นสุขเนาะแม่เนาะจ้าโอ้อันดอยเนาะอยู่บนดอยอากาศสบายสบายเนาะแม่เนาะนะค่ะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนาะแม่เนาะฟังรายการที่ได้สาระ
เอาสาธุเจริญพรจะไปลืมทิศตามแล้วฟังกันต่อไปเนอฟังตลอดอ่ะชื่นใจโยมแม่ชื่นใจอนุโมทนาสาธุเป็นกำลังใจเนอเจริญพรสาธุนะโยมแม่แม่นวลนะฮะเทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันที่ดอยสะเก็ดตั้งเย็นนะฮะเพราะว่ามันเป็นอันที่บนดอยเย็นสบายสบายเรียนเชิญเจริญพรในเวลาแหลมซาวปลายนาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพระเจ้าพระจันทร์แม่ทั้งเรื่องอ๋อสาธุแม่สุบ้านร้องนะแม่นอจ้าแม่ทั้งอยู่โอ้ได้กำลังใจจะนักสัญญาณชัดเจนนะแม่นอจะชัดเจนดีเจ้าแม่ยวนบ้านร้องแม่ทั้งอยู่นะเอาสาธุนะอยู่ละปูนฟังตังโทรศัพท์นะแม่นอจ้าเหลือปูนฟังโทรศัพท์มันมาเสร็จกับมมุนมันเสร็จกับมันจะได้ก็พระเจ้าดีละโยมแม่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางห้องไปไปมามาเอี้ยตาเอาสาธุนะบัลละบัลลืมกันถึงจะไปไหนก็ตึงฟังเนาะแม่เนาะนะเอาได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุเจริญพรเมสุบันร้องเวียงป่าเป้าเชียงไฮโทรเข้ามาฟังม่วนดีสัญญาณชัดเจนดีนะฮะเชิญเชิญเจริญพรเนาะทั้งผู้ฟังเนาะแล้วก็มาแจ้งฟ้าฝนแจ้งสถานภาพอากาศตัวอุ่นควันเป็นได้พ่องเนี่ยนะบอกกล่าวกันตัวเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องนะเจริญพรเจริญพรเจริญพรอันคนโยมรีวิทยุน้อยหนึ่งเนอะพอดีเสียงมันสะท้อนมาเนาะฟังทางโทรศัพท์เอาเนอะเจริญพรสาธุสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่จะไม่ชุบอยู่บ้านแสกันทั้งอำเภอเลี้ยงจังหวัดลำปางจังโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนดีบ่แม่เจ้าชัดชัดเจนดีก็โอ้ฟังเมินหรือยังยมแม่แม่จะฟังทุกวันแต่ว่าแม่โทรสมัยนี้ไอ้ปันโทรกันมาหลายหลายแต่วันนี้ติดเอาชื่นใจโอ้ชื่นใจวันนี้ติดแล้วเนาะแม่เนาะได้อู้กันแล้วเนาะนะเออโอ้ได้กำลังใจจะนักแล้ววันอังคารน่าจะไปลืมโทรมาเห็นเนาะสาธุยมแม่อนุโมทนาสาธุนะแม่โทรเข้ามาจากลำปางนะฟังประจำนะแต่บอกเคยได้โทรเหมือนกันจะโทรบัดติดวันนี้ติดแล้วต้องอนุโมทนาบุญเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่อยู่เชียงมะเข็ดจังหวัดเปาโอ้ชื่อแม่อายังแม่ติดอยู่สันมาเก็ตเบียงป่าเป้าเนาะแม่นาะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนาะแม่เนาะการกุศลการโอ้ชื่นใจแต่แต่มีพลังใจแต่แต่เอออนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะสาธุเจริญพรนะพี่น้องสันมาเก็ตเบียงป่าเป้าเชียงรายโทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าฟังทุกวันอังคารโอ้ชื่นใจแท้ๆนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรยกแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอะแม่เนอะอ้าวถ่ายหมดแล้วจ้ายังเตื้อโยมแม่นะไปจังหวะไปเมื่อแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ามีอันเวลาเห
กินตานพุ่นเดือนธันวาพุ่นแม่ก็มากินมาตานนะแม่เนอะเอออ้าวไม่ทำเด้อโอ้สาธุแม่สาธุอนุโมทนาสาธุเจริญพรนะมีคุณโยมวิไลพรมณีวันนะที่บ้านร้องกู่เวียงป่าเป้าเจียงไฮร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินมาส่งมาในช่องแชทต้องอนุโมทนาบุญกับคุณโยมวิไลวันวิไลพรมณีวันนะต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านร่องกู่เวียงป่าเป้าเจียงไฮไปเนอะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรนี่แม่ฟังอยู่เด้อแม่วันนี้โอ้สาธุอยู่ตังใดยมแม่แม่อยู่ท่านห้างจัดอำเภอห้างอำเภอห้างจัดจังหวัดลำปางโอ้สาธุวันนั้นพายุเข้าเป็นได้พ้องห้างจัดยมแม่วันนั้นพายุเข้าเป็นได้พ้องเอามีพ้องเนาะแม่เนาะนะจ้าวันนี้มาอยู่กับท่านมาน้องกับลูกสาวรับฟังไทยเอาสัญญาณชัดนะแม่นอนะอนุโมทนาบุญแล้วจะไปลืมที่ตามรับฟังกันต่อไปแต้วๆนะแม่เนอะจ้าสาธุว่าหลายวันน่ะไม่ได้ฟังอาจารย์เพราะว่าทานมันหมดไม่ใช่อยู่หมดโอ้ตอนนี้ได้ฟังละเอาดีละโยมแม่ดีละจะไปให้หมดเนี่ยเติมไว้เติมไว้เออสาธุนะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่ที่อำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางฟังประจำประจำแต่ว่าตอนนี้อยู่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะเปิดวิดีโอฟังต้องอนุโมทนาบุญโดยเรียนเชิญเจริญพรแม่ท่านผู้ฟังแม่ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบูรุ่มเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันโทรเข้ามาถามคำถามโทรเข้ามาเช็คสัญญาณตลอดจนถึงเช็คสถานการณ์หมอกควันไฟป่าแล้วก็พายุโตยนะฮะที่เบอร์นี้พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติ้ลจะว่าจะได้พ้องอ๋อขออภัยคุณโยมสายรุดไปโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์0641254122 เบอร์0641254122นะฮะอย่าลืมแม่ดับโบฟังเหลือแหม200,000 บาทนะที่ดินมาห่วมบุญกันปิดจบนี่เนอะนะฮะมาปิดบุญนี่กันมาห่วมทำบุญกันคนละเล็กละน้อยนะฮะคุณโยมวิไลพรมณีวันเริ่มประเดิมก่อนเลยเนี่ยนะอาจจะเหลือ200,000เนี่ยถ้าเจ้าหอมมาก่อนส่วนหนึ่งละนี่นะ300 บาทต้องอนุโมทนาบุญโดยวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ข้องเจริญพรสาธุเจริญพรแม่รักษาเจริญสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันเนอแม่เนอะนะตั้นครัวบ้านหมาป้าอำเภอลีเนาะแม่เนาะอำเภอลีจ้าเดี๋ยวถ้ามีเวลาแวะไปทางป้นก็จะแวะไปฉันเพลนแม่เนอะสาธุแม่สาธุเจริญพรนะโยมแม่ลัดดาอักกะเรือนนะครัวบ้านมะพร้าวอำเภอลีตาเปิ้นบอกค่อยดีนะแต่ว่าเปิ้นก็ฮับกันฟังวิทยุนะเต้งโทรมาต้องอนุโมทนาบุญโดยเวลาเลยแหมประมาณ17 นาทีท่านผู้ฟังได้แหมหลายสายในที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้พูดถึงเรื่องของการทำจิตทำใจให้จิตใจมันเป็นจิตใจที่ดีนะแล้วก็รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็เป็นทัศนคติเชิงบวกนะซึ่งมันเป็นแง่สำคัญนะในการจะทำให้สุขภาพจิตเราดีเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนเป็นโรคซึมเศร้ากันนักเป็นโรคไบโพล่ากันนักนำไปสู่กันจะฆ่าตัวตายเยอะนะฮะเพราะว่าปัญหามันนักในสังคมนี้เพราะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนไปตามที่เป็นบอกเนี่ยสองอย่างเนี่ยเป็นใจถึงกายนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพร
สาธุยมต่อโทรมาจากทางใดโทรจากบ้านปงดอนครับบ้านปงดอนแค่ห่มบ่ครับเอาลำปางเนาะพ่อเนาะสัญญาณชัดเจนเนาะพ่อเนาะโอ้สาธุที่ต่ออะหยังต่ออะหยังขอให้ครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนาะพี่น้องปงดอนเนาะขอบครับสาธุเจริญพรพี่น้องบ้านปงดอนแจห่มลำปางโทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันอนุโมทนาบุญจัดหนักเลยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเหลือแหมประมาณ10 กว่านาทีได้แหมหลายสายเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ท่านใดที่โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายลุดโทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาที่เบอร์0641254122ทำไมเนอะท่านผู้ฟังเนอะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมมือร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงครับพฤติกรรมเห็นกันพอดีมีสายเข้ามา แต่สายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับโอ้สาธุยมป้อเจริญพรเขาแหวนอะไรกับวันนี้ข้าจะต้องขออภัยเปิ้นโตกันก็มันนักหลายสายบ่ค่อยว่างนะสายอู้ที่อู้ประพาสายอู้ปนุปนใจดีนะครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับยมป้อก็รักษาสุขภาพเนอะป้อเนอะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุสาธุยมป้อสาธุเจริญพรโยมบ้านแม่จองตำบลศรีพิชัยอำเภอลี้จังหวัดลำปูนนะเปิ้นบอกให้สบายเนอะเปิ้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงถ้าท่านไหนอยู่ใกล้นะพ่อกอยเปิ้นพ้องเอาบุญพ้องกันท่านผู้ฟังนะเกื้อกูลแบ่งปันพ่อกอยกันนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวนะเจริญเชิญเจริญบอนท่านผู้ฟังเลยเวลาเหลือ10 นาทีนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122จะไปลืมนะท่านผู้ฟังเนอะเรื่องของการจัดซื้อที่ดินถวายไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้เหลือแหม200,000 กว่าบาทนะมาห่วมบุญกันเอาให้มันแล้วมันเสร็จนะแล้วกันเดี๋ยวจะได้ปลูกก้าวไม้นะจะเชิญชวนมาปลูกแหมแต่แล้วที่ปลูกในวันที่17 สิงหาคมเมื่อปี55เนี่ยตอนนี้ก็อู้ท่านผู้ฟังเติบใหญ่แล้วเนอะนะถ้าจะปลูกแหมกำนึงเนี่ยก็จะปลูกแหมใหม่เนี่ยนะก็จะได้มีโอกาสได้มาหันอันเก่าที่เขาปลูกกันไว้แถมนะมันปลูกก้าวไม้เนี่ยมันดีมันงามท่านผู้ฟังมันสร้างชีวิตนะมันสร้างพื้นที่ถ้าสร้างความร่มรื่นตัวนะถ้าเราอยากจะให้ชีวิตร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขนี่นะต้องปลูกก้าวไม้แต่ว่าก่อนจะปลูกเนี่ยต้องมีที่ก่อนเหลือ13 ไร่นะฮะแถม200,000 บาทก็เจริญพรมาห่วมบุญกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุยมต่อแนะนำตัวน้อยอันป้ออะหยังป้อจันดาวหัตยะมโนจันดาสีครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมป้อที่ติดตามรับฟังกันเนอะป้อครับฟังทุกการทุกรายการนะครับผมโอ้ชื่นใจโยมป้อชื่นใจอนุโมทนาสาธุสาธุป้อจันแดงเมืองลี้นะฮะอนุโมทนาบุญตัวที่โทรเข้ามาเฮ้ยกำลังใจกันนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะเวลาแหลมประมาณ10น้อยๆนาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะท่านผู้ฟังนะอันเวลาพอที่จะมีเหลืออยู่เนอะสามารถโทรเข้ามาให้กำลังใจกันให้เช็คเรื่องของหมอกควันไฟป่าตัวนะว่าตอนนี้เนี่ยภาคเหนือของเขาที่พี่น้องติดตามรับฟังอยู่ไปถึงไหนแล้วเพราะว่าจะมดเผากันก็ในช่วงเดือนเมษาพุ่นนะตอนนี้มีนาอยู่ลูกเหลือแห่ประมาณเกือบเดือนละนะฮะเพราะฉะนั้นเจริญบอลได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะท่านผู้ฟังในช่วงสายของวันนี้จะบ่มีเวลานะได้รับโทรศัพท์เพราะว่าจะต้องดูแลผอ.กอญาติโยมที่เป็นมาอบรมกันนี่15 วัน50 คนนะฮะซึ่งท่านในอำเภอเป็นจัดอบรมนะกับ
คนได้มีศักยภาพในการพัฒนาชีวิตไปพอหลักสูตรการอบรมมันก็ดีนะมีเรื่องอาชีพมีอย่างต่างๆด้วยนะเนี่ยมันน่าอนุโมทนาเอาหันเปิ้นทําความดีหันเปิ้นได้ดีได้ดียกมือขึ้นท่วมหัวอนุโมทนาบุญก็เป็นความดีนะฮะเชิญเจริญพรแต่ที่มีสายโทรเข้ามา1สายแต่ว่าสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่เนาะที่เบอร์0641254122เบอร์064-125-4122เชิญเจริญพรพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรต่อสายลุดไปโทรเข้ามาใหม่นะโยมเนาะสายที่ลุดไปสายที่บ่ได้โทรเข้ามาเชิญเจริญพรที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะท่านผู้ฟังอย่างที่อาตมาภาพบอกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเฮาจิตดีนะเฮาก็จะมีชีวิตที่ดีได้ถึงแม้ว่าร่างกายมันจะบ่ดีเท่าที่ควรนะแต่ถ้าใจเฮาดีแล้วเนี่ยมันจะดีเสี่ยงหมดนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรสาธุเจริญพรยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังกันแม่เนาะผู้จ๋าของแม่ก็จำได้แม่จำได้นะอันยมแม่ที่บ้านตุ้งบ้านตะบนตุ้งฝายเนาะเป็นน้อยบ้านตาโทกบ้านตาโทกตุ้งฝายนะจำได้ยมแม่อันตังปุ้นหมอกควันไฟป่าเป็นใดพ่องมันแจ้งละเจ้าเอาเต่งใส่ไว้เนาะแม่นอนะนะโอ้ดีโยมแม่อนุโมทนาบุญแม่น้อยในบ้านตาทอกตำบลตุ้งฝายเนาะจำได้ว่าตำบลตุ้งฝายนะนะสาธุเออโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันให้กำลังใจกันอนุโมทนาบุญแม่เนาะได้กำลังใจเนอได้กำลังใจจัดนักเลยยอมแม่อนุโมทนาสาธุนะเจริญพรแม่น้อยบ้านตุ้งฝายบ้านตาโทกตำบลตุ้งฝายอำเภอเมืองลำปางโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันเหลือเวลา8นาทีท่านผู้ฟังได้หลายสายเมื่อที่เบอร์064-125-4122มี18สายที่สายลุดไปที่โทรบัตรติดโทรเข้ามาใหม่เนอะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเติมเดี๋ยวว่าจะได้พ้องเจริญพรเจริญพรนันยมแม่ยมป้ารีวิทยุน้อยหนึ่งเนอร์พอดีเสียงมันสะท้อนเนาะเจริญพรพอดีเสียงสายนี้เสียงสะท้อนคือรีวิทยุเราอยู่ไกลๆวิทยุน้อยแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์เอาเนอร์นะฮะขออภัยตัดสายไปก่อนเวลาท่านผู้ฟังโทรเข้ามาเจริญพรรีวิทยุแล้วก็อยู่ไกลๆวิทยุฟังทางโทรศัพท์เอาสัญญาณมันจะชัดเจนดีแต่ถ้าเอาฟังวิทยุโดยฟังโทรศัพท์โดยเนี่ยเสียงมันจะสะท้อนเข้ามาเนาะพอดีมีสายเข้ามาหนึ่งสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้กันเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรจับไว้จ้าจับตุเจริญพรยมแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะจำได้ยมแม่จำได้สัญญาณชัดป้าแม่นาะโอ้สาธุวันนี้เนื้อหาสาระเป็นใดพ่องยมแม่เนื้อหาสาระวันนี้ที่เอามาอู้เอ่ยเป็นใดพ่องโอ้สาธุนะฟังม่วนดีอยู่นาะแม่นาะอ๋อมาเป็นยังแม่ใจถ้าใจดีแหย่ยังดีไปหมดแล้วแม่นอนะโอ้สะได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนาสาธุนะแม่สีกุลตันธุระอำเภอเมืองลำปางนะฮะเหลือเวลาเห็นประมาณ7นาทีเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์064-125-4122ใครที่โทรเข้ามาแล้วบัตรติดโทรเข้ามาแล้วสายลุดไปโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายตลอดจนถึงยังบ่ได้โทรเข้ามาเตื้อตอนนี้ยังมีเวลาเหลืออยู่โทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้อง
เจริญพรคุณโยมรีวิทยุหน่อยหนึ่งเนิ่มนะพอดีเสียงมันสะท้อนเนาะนะฮะเจริญพรสาธุจ้าสาธุโยมแม่แนะนำตัวน้อยเปิดวงบ้านแป้นเจ้าโอ้สาธุบ้านแป้นอำเภออย่างก็แม่อำเภอละกูเจ้าอ๋อจังหวัดรู้จักท้องกับอาจารย์ที่แต่เจ้าโอ้สาธุได้อูได้เอ่ยกันแล้วยอมแม่สัญญาณชัดเจนนะแม่เนาะวันนี้สัญญาณจะเจ้าไปฟังพระอาจารย์ชื่อก็ได้ยินเลยเจ้าอ๋อแต่ตอนที่โทรเข้ามานี่กับตอนได้ยินนะแม่เนาะนะตอนนี้ได้ยินชัดเจนขนาดเจ้าอ๋อมันเป็นบางช่วงบางโอกาสนะแม่เนาะเราแต่พูดไปเจอมาเจ้าโอ้จากที่ทางนี้เข้าใจแล้วสาธุอนุโมทนาบุญแม่ยอมแม่เนาะสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากบ้านแป้นละปูนนะแม่เนาะสาธุนะโยมแม่จากบ้านแป้นละปูนโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันโทรเข้ามาอู้เอ่ยกันแล้วบอกว่าเออแต่เจ้าตอนไม่จานอู้เนี่ยบอกให้ได้ยินนะแต่เวลาคนโทรเข้ามานี่ได้ยินกันดีนี่ต้องอนุโมทนาบุญโดยวันนี้มีสายเข้ามาเดิมสายหนึ่งนะครับสายนี้ก่อนเปิ้ลเดี๋ยวว่าจะได้พ้องเจริญพรสาธุเจริญพรคุณโยมสัญญาณชัดเจนดีเนาะโอ้สาธุหมอกควันไฟป่าในเมืองลำปางเป็นไปฟังตอนนี้ถ้าฝนตกนี่ก็สบายคอแห่งสักห่าน้อยๆเนาะไม่ต้องนักนะสาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังเนาะสาธุเจริญพรญาติโยมบ้านสีเกิดนะตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็ได้สอบถามว่าในเวียงลำปางเนี่ยปัญหาสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเป็นได้พ้องเพิ่นก็บอกว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะตั้งแต่ฝนตกนะเอาเห็นสักห่าหนึ่งนะท่านผู้ฟังแต่ว่าบ่เฮ็ดกับลมบ่เอาเด้อพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรสวัสดีค่ะสาธุเจริญพรยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่สุมาลีค่ะอยู่ตังใดยมแม่อยู่ตังใดบ้านมาแล้วค่ะสุมาลีค่ะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญที่ติดตามแล้วฟังกันเนอะแม่เนอะฟังแต่ไม่ได้โทรค่ะโอ้โทรมาพ่องโทรมาพ่องน่าจะได้ชื่นใจกันนะบ้านป่าแล้วเพิ่นฟังเพิ่นฟังกันมากกว่ายมแม่เท่านั้นจ้ะโอ้อนุโมทนาบุญเนอะฟังหลายขึ้นหลายคนโอ้สาธุโอ้อนุโมทนาบุญที่ฝากทำบุญมาเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรนะโยมแม่บ้านป่าแล้วนะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาก็ร่วมทำบุญมาประจำต้องอนุโมทนาบุญไปเนอะท่านผู้ฟังนะเวลาเหลือประมาณ 2-3 นาทีได้ที่เบอร์0641254122ได้สักสาย2สายเนอะที่เบอร์นี้ก่อนที่จะนำเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปเอาปั๊บพบกันทุกวันอังคารนะตีห้าถึงเจ็ดโมงนะฮะตรงนี้เป็นช่องเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเหลือเวลาสองนาทีท่านผู้ฟังที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ท่านใดอยากจะร่วมทำบุญจัดซื้อที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาตอนนี้เหลือ200,000กว่าบาทนะฮะเรียนเชิญเจริญพรได้นะที่หมายเลขบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะ5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยสาขาประตูชัยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะฮะท่านผู้ฟังพระสงฆ์องค์เณรเป็นปฏิบัติศาสนกิจเป็นทำหน้าที่เทศออกรายการวิทยุอยู่เป็นรักชัยให้ญาติโยมได้มากินมาตามได้มาเทศมาสอนมันไม่ใช่ว่ามันเหนื่อยนะท่านผู้ฟังมันอีดมันนักหลายเรื่องหลายอย่างนะที่ได้ยะได้ทำนะการสร้างการแปลงอะไรอย่างกันนักแต่ว่าญาติโยมได้ห่วมทำบุญมานะมันก็จะเป็นกำลังใจให้ตัวเจ้าพระสงฆ์ได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตนะมีกำลังใจในการต่อสู้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้แต่อย่างน้อยนะพระสงฆ์ก็ได้เห็นหัวธรรมะมาใจเป็นอาจจะสูง
อาจจะดีกว่าเฮาแต่ว่ามันก็ต้องการกำลังใจต้องการกำลังในการจะเกื้อกูลกันเพราะนั้นเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังได้มาเฮือกำลังใจกันได้มาร่วมทำบุญกันนะฮะเอาละท่านผู้ฟังเหลือบแลพอเวลาเวลาของรายการธรรมพิวัตรอันเป็นรายการวิทยุ เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมหมดลงแล้วนะเฮาปะกันให้ไม่ในวันอังคารหน้าตีห้าถึงเจ็ดโมงวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระอุบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกลูกอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงทุกคลื่นทุกสถานีอนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกคนทุกท่านที่โทรเข้ามาต้องขออภัยกับท่านที่โทรเข้ามาแล้วบัดติดโทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายโทรเข้ามาแล้วสายลุดไปวันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่วันนี้สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาโสตีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทินเจริญพรเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้
คณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมพิจารณาวันรับสมัครเลือกตั้งหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพลังงานยืนยันประเทศไทยจะมีไฟฟ้าเพียงพอรองรับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนของไทยปีนี้ผู้นำจีนเริ่มต้นการเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศการแข่งขันเทควันโดนานาชาติที่ประเทศเบลเยียมนักกีฬาไทยได้เพิ่ม3เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้ง